างเศร้าก็เลี้ยวเสียค่อยลูกเศร้าก็ดีมะนี่17ปีเลยไม่คืบหน้าแต่ตอนนี้ทางผู้การกองปราบยืนมือเข้ามาช่วยจนได้จับกุมผู้ร้ายได้สำเร็จมาขอบคุณกองปราบอีกครั้งสมองนั่งก่อเหตุเชิงความนะครับผมมีคดีกว่า17ปีนะครับคดีนี้สืบเนื่องจากนางกนกริยะศรียาภัยซึ่งเป็นมารดาของนางสาววรรณาศรียาภัยนะซึ่งถูกเผาทั้งเป็นนะครับในโกดเหี้ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ป่วยพิการนอนติดเตียงนะครับซึ่งอยู่ทางแม่คือนางกริยะเนี่ยดูแลลูกสาวมาตลอดถึง17ปีนะครับแต่ว่าคดีนี้ยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคดีนี้ไม่ได้นะครับทางสาวริยะกองปราบนะครับให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มนะครับคดีนี้เนี่ยทางพลตำรวจตรีธีรพงศ์ภูริเดชให้ความสนใจนะครับให้ความสำคัญเพื่อจึงเร่งรัดให้ทางกองการ5ลงพื้นที่นะครับสืบสวนหาข่าวนะครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวศรียาภัยนะครับซึ่งคดีนี้ตั้งแต่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2545นะครับซึ่งนางสาววรรณาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับเป็นคนกระบี่นะครับแต่ว่ามาเรียนที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ได้คบหาดูใจกับเป็นแฟนกับผู้ต้องหานะครับก็คือนายคำลุงสมยาพิทักษ์นะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุประมาณ2เดือนเขาให้การเนี่ยกว่าจะให้ได้เนี่ยก็คือประมาณต้นปีของพฤษภาคม46นะครับเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยถูกไฟเผาจึงให้การไม่ได้ว่าใครมาก่อเหตุนะครับจนกระทั่งแม่เขาทีนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ก็ย้อนนี้ให้มีความพยายามมากนะครับพยายามที่จะทิ้งงานนะครับทิ้งงานตัวเองเนี่ยพาลูกมาอยู่ที่พัทลุงนะครับเพื่อมาบำบัดนะครับมารักษานะครับจนกระทั่งว่าผู้เสียหายเนี่ยปัจจุบันก็พูดไม่ได้แต่สามารถสื่อสารได้นะครับก็คือจนแม่เขาเนี่ยต้องสอบถามนะครับก็คือว่าพูดง่ายคือก็ไปจับเนี่ยเขายังมีรูปหนึ่งการจดทะเบียนเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเขาเองนะครับตรงนี้มันสิบเจ็ดปีที่ครอบครัวแล้วตอนนี้ครับคดีนี้มีแรงจูงใจที่เป็นเหตุมาจากอะไรคดีนี้เนี่ยก็คือที่ได้คุยก็คือความห่วงเพราะว่าตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่นะครับตัวผู้ชายก็เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วผู้หญิงเนี่ยก็คืออยากจะบอกเลิกนะครับขอห่างกันแล้วนะอ่านไปจนแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็มีการโทรมาตามตื้อนะครับบางครั้งก็มาหาที่ห้องโดยที่ไม่ได้บอกอะไรนะก็ดูแล้วเหตุใจในการก่อเหตุก็คือเรื่องเกี่ยวกับหึงหวง